ทุกวันนี้กระแสศิลปะที่มาแรงที่สุดในประเทศไทยกระแสหนึ่งคือกระแสสตรีทอาร์ตนะครับแล้วเราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในวงการสตรีทอาร์ตบ้านเราทุกวันนี้ท่านหนึ่งก็คืออเล็กซ์เฟสหรือคุณพัชรพลแตงรื่นผลงานของอเล็กซ์เฟสในยุคแรกเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นตากันเพราะอเล็กซ์เฟสเนี่ยเขาทำงานศิลปะโดยวาดหน้าของตัวเองขึ้นมาโดยภาพรุ่นแรกๆของอเล็กซ์เฟสคือหน้าของตัวเองแล้วหลังจากที่อเล็กซ์เฟสวาดภาพหน้าตัวเองเป็นเวลายาวนานถึง8ปีเนี่ยอเล็กเฟสก็มีครอบครัวอเล็กเฟสก็เกิดมีลูกสาวเกิดขึ้นมาครั้งแรกที่อเล็กเฟสเห็นหน้าลูกสาวเนี่ยอเล็กเฟสเกิดความพะวงเกิดความสงสัยว่าอนาคตในสังคมที่สับสนอลหม่านเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่อเล็กเฟสวาดลูกสาวออกมาก็คืออเล็กเฟสได้ใส่ตัวชุดกระต่ายเข้าไปในลูกสาวรวมถึงเพิ่มตาที่3เข้าไปบริเวณหน้าผากซึ่งตาที่3ถ้าสังเกตดีๆภาพของอเล็กเฟสทุกภาพตาที่3จะมองไปตรงข้ามกับตาปกติเพราะเป็นตาที่มองในสิ่งที่มองไม่เห็นหลังจากนั้นเราก็เลยคุ้นเคยกับคาแรคเตอร์ของอเล็กเฟสที่ใส่ชุดกระต่ายและมีตาที่3เสมอมาความพิเศษของผลงานชิ้นนี้ก็คืออเล็กเฟสเนี่ยได้สร้างสรรค์เอาไว้ในล็อบบี้ของโรงแรมแห่งหนึ่งในย่านพญาไทเป็นภาพน้องกำลังหลับไหลยังมีความสุขในขณะเดียวกันตาที่3ของน้องก็ยังเบิกโพลงและคอยดูแลระแวดระวังภัยให้กับน้องอย่างสม่ำเสมอน้องหลับไหลขณะที่กอดหมอนข้างสีชมพูและถูกหิ้วไปด้วยผ้าปูที่นอนด้วยนกพิราบตัวเล็กๆซึ่งพาเขาล่องลอยไปในท้องฟ้าอันอิสระเสรีนกพิราบตัวนี้อาจจะหมายถึงแนวความคิดในสตรีทอาร์ตซึ่งสตรีทอาร์ตกราฟฟิตี้ก็คือความอิสระเสรีความอิสระในการวิพากษ์สังคมและความอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของตัวเองศิลปินส่วนใหญ่สร้างผลงานไซส์สเปซิฟิกเหล่านี้โดยดูบริบทโดยรอบของพื้นที่นั้นๆเพราะฉะนั้นผลงานไซส์สเปซิฟิกแบบนี้ที่เป็นสตรีทอาร์ตแบบนี้ที่ที่สมควรที่สุดที่มันจะอยู่ก็คือที่ที่ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาผลงานชิ้นนี้ถูกอนุรักษ์เพราะว่าบริเวณที่ถูกสร้างสรรค์ผลงานเอาไว้โรงแรมแห่งนั้นกำลังจะถูกรีโนเวทใหม่และพื้นที่บริเวณนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงถูกทุบทำลายถูกทำให้ผลงานชิ้นนี้หายไปสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในปัจจุบันก็คือการอนุรักษ์ผลงานให้อยู่ต่อและก่อนผลงานชิ้นนี้จะถูกทำลายหายไปตลอดกาลประวัติศาสตร์ก็ได้มีทีมอนุรักษ์เข้ามารักษาและทำให้ผลงานชิ้นนี้ได้มีชีวิตคงอยู่ต่อไปทีมที่เข้ามาอนุรักษ์ผลงานชิ้นนี้เป็นทีมที่มีประสบการณ์สูงและเป็นทีมที่มีความสามารถมากที่สุดทีมหนึ่งในประเทศไทยเราจึงมั่นใจได้ว่าผลงานที่มีคุณค่าและมีความสำคัญมากขนาดนี้อยู่ในมือของผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆ This is for this part very not difficult but we need to do very preciseBut the most important and more difficult it's for the pillar because actually I cannot say if it can be very quick and simple or if it's really difficult to do. I cannot answer actually. But this part for me it's more difficult. อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าผลงานสตรีทอาร์ตเหล่านี้ที่ที่เหมาะสมกับผลงานเหล่านี้มากที่สุดก็คือที่ที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานเอาไว้เพราะเขาตั้งใจจะสร้างไว้ให้ล้อกับบริบทสภาพแวดล้อมของผลงานศิลปะชิ้นนั้นๆเพราะฉะนั้นผลงานศิลปะเหล่านี้ถ้ามีเหตุจำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายหรือนำมันออกไปจากที่เดิมเพราะมันกำลังจะถูกทำลายเพราะพื้นที่แห่งนั้นถูกนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะนำผลงานชิ้นนี้ออกมาต้องเป็นเจ้าของของพื้นที่นั้นเท่านั้นซึ่งมันต้องเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเราไม่มีสิทธิ์และเป็นสิ่งผิดกฎหมายถ้าเราจะไปนำผลงานสตรีทอาร์ตออกจากสถานที่สาธารณะผลงานชิ้นนี้ได้รับการอนุรักษ์อย่างสมบูรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญถูกนำออกมาอย่างถูกต้องถือเป็นผลงานศิลปะอีกชิ้นที่ควรค่าแก่การสะสม